ลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่กล้าทิ้งลูกทิ้งเมียมาหาคุณอยู่ดีไม่เลยค่ะฉันมั่นใจว่าถ้าฉันบอกเขาเขาก็จะเลิกกับภรรยาเขาทันทีคือเขาเล่าให้ฉันฟังว่าภรรยาเขานะคะเป็นผู้หญิงที่จุนจ้านน่ารำคาญเป็นผู้หญิงที่ชอบข่มสามีนะคะไม่ทราบว่าคุณหมอพอนึกออกไหมขนาดนั้นเลยเหรอคะที่เคสมีลูกอะดีใจสิก็เขาเป็นลูกของเราไงแล้วพี่จะเอายังไงต่อคะที่บอกว่าจะรับผิดชอบเคสกับลูกในทางที่คนบ้านนั้นโอเคโอเคพี่เข้าใจแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่มันต้องค่อยๆ คิดอะมันต้องใช้เวลาหน่อยงั้นพี่ทินก็คิดให้ทันกับพี่ท้องเคสโตขึ้นทุกวันด้วยได้ไหมคะไหนจะพ่อแม่เคสเพื่อนเพื่อนเคสคนในจังหวัดนี้อีกอ่ะเขาจะมองเคสยังไงกันนี่พี่เข้าใจนะพี่สัญญาว่าจะแก้ปัญหาพี่ทินพูดแบบนี้มา2ปีกว่าแล้วนะคะพี่รักหนูจริงๆนะแต่หนูว่าหนูรักพี่มากกว่าจริงๆพี่อยากอยู่กับหนูเองทุกวันเลยนะเก็บนานเดี๋ยวพี่ต้องกลับแคทนะมันน่าจะนานเลยนะกว่าเราจะได้เจอกันอีกครับหมายความว่าไงคะเราต้องเลิกกันเหรอแล้วถ้าเคสตามไปภูเก็ตด้วยล่ะคะจริงอ่ะหลังพี่ก็แค่อัดคลิปแล้วส่งมาให้เคสก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องมาพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆแบบนี้อีกอ่ะเคสขอร้องอย่าไปชดสิคะคือถ้าพี่ไม่ได้แคร์เคสจริงๆพี่จะไม่อยู่ตรงนี้อ่ะยังไงพี่ก็ต้องหาทางรับผิดชอบลูกของเรานะแต่ถ้าเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องเป็นเพราะพี่ทินรักเคสไม่ใช่แค่เพราะความรับผิดชอบเข้าใจไหมคะ